ต้มกระต่ายป่าครับยำจะย่างให้กินเนื้อมันนะมาปะกันแล้วบ่ได้เอาใจไก่มาม่วงสุกในสุกถึงหน่วยถึงควันบ่ล้างเป็นอย่างในวันละข้างนี้กินซี่โครงต้องกินแบบนี้โอ้ยลืมกินแจ่วแจ่วเขานี่ผมก็อยู่เนี้ยฝั่งนี้ก็คือฝั่งไทยนี่มาแล้วครับผมครัวโรงเรียนตะลุยลาวเหนือ EP นี้ถ้าดูจาก EP ก่อนหน้าลุงเด่นได้ซี่โครงวัวแบบอันใหญ่มาครับพอดีเอารถไปล้างมาโอ้ยรถนี่สวยเลยนะพี่เขาบอกว่าเอ้าผมเคยดูลุงเด่นอยู่นะแกบอกแล้วแกอู้เมืองครับเป็นบ้านคนเหนือเราอยู่กันที่เมืองเชียงฮ้วนแขวงชัยบุรีประเทศลาวนะครับพี่เขาบอกว่าลองมาเที่ยวบ้านเขาดูเขามีสถานที่ให้เราทำกับข้าวนะซึ่งเดี๋ยวดูตำแหน่งแป๊บนึงนี่บ้านพี่แกผมใกล้ถึงแล้วนะแล้วนี่คือแนวเขตเดี๋ยวมาให้ดูใกล้ๆหน่อยประเทศลาวกับประเทศไทยเส้นสีดำๆนั่นคือแนวเขตประเทศครับเนี่ยประเทศลาวแนวเขตเนี่ยถ้าข้ามไปฝั่งนี้ก็คือประเทศไทยนะแกไม่ได้บอกบ้านนะแต่ว่าแกผมมีวอทแอปแกอยู่แต่ว่าเดาเอาแล้วกันเพราะว่าลองขี่วนๆดูก่อนเมื่อเช้าแกรถไดฮันสีขาว4ประตูไปล้างพร้อมกับรถผมนะครับไดฮันรถจีนสีขาวลองขับวนดูถ้าเจอรถไดฮันนี่ก็คือน่าจะใช่แล้วแหละได้ปากก่อครับอันนี้เป็นคนย้อนก่อครับนี่คนย้อนบ้านคนย้อนกะคนย้อนครับบ้านไอ้ตื่นใช้อยู่หลังไรครับนี่อยู่หัวบ้านมุ่นอ๋อนี่ก็สาวย้อนก็นี่ป้าคนผมมาจากเชียงรายอู้เหมือนกันเลยเนาะมีลูกใครมาเนาะขี่รถขึ้นไปพุ่นใกล้หัวบ้านพุ่นอ่ะครับอยู่หัวบ้านพุ่นเนาะได้ปากก็ครับผมล้างจะไปล้างจะไปอ๋อมีน้ำนี่ก็ครับมีน้ำเหมืองอยู่นี่เนาะน้ำเหมืองนะครับอ๋อเชียงรายกับเชียงฮวนนี่เหมือนกันป้าเนาะเจียงเหมือนกันนี่เนาะอู้ก็เหมือนกันตัวเนาะครับ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 กำลังเปิดกำลังจะไปหาปลากันเนี่ยก็ดีนั่นน่ะพูดเหมือนกันเลยพูดเหมือนกันเลยประเทศลาวนะครับเนี่ยไม่ได้อยู่ไทยนะนี่เนี่ยอู้สาวสวยด้วยเมื่อกี้ไปซ่อนป่ากันครับป่าหน้าขนาดแกเหมือนไปกูแรงเลยครับนี่จะมีคนไปหน้าขนาดเลยหน้ามันแห้งกันครับอ๋อผมมาจากเชียงรายเพิ่นอู้เหมือนบ้านผมเลยเนาะแถวนี้อู้เหมือนกับคนเชียงรายเลยเนาะเห็นมีแต่คนเอาอันนี้เป็นห้องอย่างครับหิงเนาะหิงครับคล้องเนาะอ๋อไปกวนก่อนครับก็กำลังไปมันแต่น้ำน้องเลยครับครับหันคนเอาหิงครับคล้องไปนักขนาดเลยไปบ้านไอ้ก็เติ้นชัยกะครับครับโอ้เปิ่นไปหาปลากันมีดูน่ารักดีฮะรู้สึกปลอดภัยยังไงไม่รู้มาเที่ยวแถวนี้แบบการสื่อสารภาษาพูดเหมือนกันแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่รู้สึกไม่ห่างไกลอ่ะรู้สึกแบบใกล้ชิดอ่ะแต่หน้าตามไปถ่ายเขาไปหาปลานะแล้วเขาได้ปลามาก็มากินกับเขาเนี่ยในรถผมนี่มีซี่โครงยักษ์เดี๋ยวเราจะได้ชิมกันเย็นนี้นะครับมีลิ้นวัวยักษ์แล้วก็มีเห็ดตับเต่าและเห็ดท่าผมอาจจะพรุ่งนี้ผมอาจจะไปถึงแค่ปากแบ่งครับผมแล้วผมอาจจะย้อนกลับมาที่ก้อนตื้นอีกรอบนึงผมซี่โครงยักษ์ซี่โครงวัวน่าจะปิ้งอร่อยมากครับเนี่ยแล้วก็มีเห็ดตับเต่าเนี่ยหมอเลยแก่เห็ดท่าครับป้าบ้านคนเมืองว่ะนี่เปิ้นกำลังจะจัดเมนูกันสวัสดีครับนี่มานี่อู้เมืองได้หมดเนาะสวัสดีครับไอ้เตือนชัยเตือนเนาะเฮาจะเล่นเตือนอย่างนี้เตือนชัยเนาะอ๋อเตือนชัยเนาะสวัสดีครับให้อย่างครับนี่ให้ใหม่ครับให้ใหม่ครับโอ้ลุงใหม่ปุ้ยใหม่ก็นี่ครับเดี๋ยวผมนี่มาฝากเดี๋ยวปิ้งเลยก่อนนี่เนาะไปได้ไปไหนกะมาเดี๋ยวปิ้งลุงใหม่จัดการเลยงั้นลุงใหม่โชว์กำโชว์ผมยิ้มแล้วมันเป็นจะได้ปิ้งสุดยวนเฮาเนี่ยเนาะเดี๋ยวเอาอันที่ร้านครับเดี๋ยวนะลองแก้ผมพอยิ้มแล้วใหญ่ขนาดไหน
ปิ้งกับเองปิ้งย่างเนี่ยปิ้งที่โค้งกินสมุนไพรนี่กะว่าจะไปลงน้ำนมอยู่ไหนฮะไปหาปลาครับยี่ได้หาครับเขาหิงเอาเองโอ้นี่กินซี่โครงดีกว่าแบ่งไปเพื่อเมียตัวนี้มันต้องกินปลาแล้ววันนี้ซี่โครงใหญ่ละดูแกมาพอหรอปิ้งจิ้นไปเพื่อเมียเลยเมียผู้ก็กินปลานี่ไปดำนี่จกมาเลยครับเนี่ยเอาชักแป้งกันครับโอ้มาแล้วกันเฮ้ยเข้าเมืองตาลิวซี่โครงนี่ป้าเถอะวันนี้ปิ้งมาม้อเนาะบ่ท้องบอกเมียกินปิ้งซี่โครงบ่กินปลาละวันนี้อ้าวยูทูบเบอร์โอ้มาบ้านพี่เอาไอ้นี่กันเรายาดองโอ้แข่งเฮ็ด5ด้วยเนาะครับได้ครับแข่งเฮ็ด5ตัวอยากกินครับนี่เดี๋ยวครับดังไฟปิ้งกันเลยมันผมเห็นคนไปนักขนาดป่านักครับนักไปนี่เลยก็มันเมียโยกาน่ะมันเป็นน้ำอย่างครับน้ำเงิมที่เขาผ่านมานี่นะเงิมครับผมเห็นคนเป็นเอาหิงเอาอย่างไปกันนักขนาดเลยปิ้งซี่โครงดีกว่าวันนี้ อันนี้ดังไฟกันมาโบกแหลกแหกหมานกินสปอนเซอร์ก็ได้ครับวันนี้สปอนเซอร์บ้านอยู่กับครับนี่บ้านดอนใจสปอนเซอร์บ้านดอนใจครับขี่สีอัมพันยังดีเลยสีแบบเข้มเลยเนี่ยเอาขี้มันเนาะต้มเองก็ครับนี่ซื้อเอาเนาะซื้อมาแล้วกลับมาบองยางครับยองบองหักไม้จิ้มพอสักโบกก่อนพอไฟและไม้ทางยุคไฟเจี๊ยนทางจิ้มในเส้นหน่อยก่อนมานั่งดีๆกันไม้ฮะกระต่ายปลาเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเจ้าบ่าวมาซื้อสักกำมือมั้ยจ๊ะฮะเจ้าบ่าวมาเอาสักกำมือเหรอนั่นเป็นทางฮะมันคนละตัวนะครับต้มใส่ใบนี่เนี่ยมะกอกอ่อนเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าให้ต้มกระต่ายปลาครับยำจะย่างให้กินเนื้อมันนะต้มกระต่ายปลาแล้วเอาใส่อย่างก็ครับใส่เพี้ยใส่นั่นกะเหมือนคนเมืองเขานั่นเนาะครับแล้วก็เอาใส่ใบมะกอกอันนี้ครั้งแรกในชีวิตผมนะกินได้เนาะได้ชิมเลยเป็นกันเองเนาะมาเลยนะครับเป็นกันเองไปนะครับมาเอาคนเมืองนั่นเนาะไหนๆกันไหนๆแล้วมาเจอนี่เผาผ่านไปละเขาเขียงมาตัดนี่เลยเนาะมันก็กินครับเอาส้มๆหน่อยเนาะถ้าพบเขาก้องเขาเกิดยืดมันครับว่ามันก็อ่อนไงครับมันส้มๆเกิดมาไปไส้เหรอโอ้โหต้องนี่เลยจวดเลยครับครับไอ้หังลุบเอาเด้อมาถึงเวลามาถึงพี่เขาก็จัดให้เลยเอาย่างซี่โครงครับที่แรกปอผมจะไปเอาป่าบอกผมไปแล้ววันนี้เดี๋ยวเอาซี่โครงไปกินซี่โครงดีกว่าถ้าไม่เจอพี่เติ้ลชัยก็ไม่ได้กินนะเนี่ยซี่โครงก็จะติดรถไปอีกหลายวันหาที่ทําบ่มีไม่รู้จะไปกินที่ไหนมาต่างบ้านต่างเมืองเนาะเย็นเลยนี่เดี๋ยวก็หมักนิดหน่อยแล้วก็ย่างเลยทําแจ่วขมๆครับตอนนี้กําลังก่อเตาละเดี๋ยวให้เจ๊แกงนี้ให้กินครับแกงเห็ด5ที่นี่ห้องเห็ดหยังครับนี่เฮ็ดยังนะไม่บ่ออนมาเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เฮ็ด5เฮ็ดเพิงแล้วแต่บางที่ท้องถิ่นเนาะบางคนคนลาวเขาสิเอิ้นเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงทางลือทางย้วนเขาสิเอิ้นเฮ็ดยังออนเฮ็ดอันเฮ็ดไข่บ่ครับแกงเนาะแกงเลยแกงแซ่บๆครับนี่สดน้ําฮ้อนๆแกงเลยผมจะรอเบิ่งซี่โครงเพิ่นล่ะโอ้โหแป๊บเดียวครับนี่อากาศตอน 3:00 นเล่นกับไฟกันสักหน่อยย่างเตาไฟอุ่นๆย่างซี่โครงหอมๆแน่นอนครับ นี่เดี๋ยวจัดกันเป็นพื้นเลยโอ้บรรยากาศได้เลือกเลยครับถ้าตัวไอ้เตือนชัยบอกว่าเอาของมาฝากให้ลูกเรียนครับแกนน้อยๆเราเอาเต้าแกนน้อยๆแกนบอกให้ลูกเรียนจิ้มพอร้อนนี่แกนน้อยๆขอลูกเรียนห่อสั่งทีมงานบอกผมเอาแกนใหญ่มาเอาแกนน้อยๆมาเนี่ยอันนี้ไงแดงมาแดงครับนี่ FC ครัวลุงเด่นเนาะครับมาฝากกันอย่างดีอู้ฮัลโหลแต่มาสุกจัดแล้วครับเนาะจัดแล้วสุกล่ำหน่อยนี่อันนี้ใช้ว่าสุกเกินเนาะสุกเกินเนาะพอเปลือกบางๆหน้าที่พี่ครับ
ไอ้เตือนใช้เป็นไปล่างลบมาตัวแม่นลุงเด่นก่อนนี่เคยพอเยอะเลยครับอันยังก็อีกาหม้อขนาดนั่นกายนี่เออคุณจ้ากันกายอีกาหม้อขนาดนะหัวปลาไผ่หัวปลาไผ่สองหัวลุงครับปลาเต่าครับปลาเต่าจิ้มมาเลยปลาโถจิ้มมานี่ครับจิ้มจิ้มมานี่มันได้กินอันนี้กาคนกินเลยกันครับโอ้มาลองคนหน่อยละนะอิ่มเมียกาปอมันได้กินอันนี้กาซี่โครงอะฮะดูชิมมาแล้วครับอันนี้เตือนใช้บอกแกไม่เปื่อนทำสวนปลาเต่าก็เลยเอามาแจกให้จิ้มยังหวานอยู่หวานครับหวานมาไว้เป็นเดือนแล้วบอกเป็นซี่โปเข็มสดชื่นมากเลยอ่ะมันชุกล้ำเนี่ยมันจะชุกลงนี่สดชื่นมากเลยครับหวานหวานครับพอไอ้คนนี่มันกินบอกแควนก่อบอกแควนเมืองหน้านี่นะกินบ้านเฮาเนี่ยบ้านเฮานี่บอกแควนบ้านนี่ก็มีเนาะนี่ลายมันนั่นมาแควนมันน่ะปามเนี่ยอืมมันใกล้มาแควนไล่อันดับหนึ่งของเมืองสีฮอนโอ้บอกแควนบอกแควนบ้านนี้อันดับหนึ่งของเมืองนี่เลยนะฮัลโหลสองสามอำเภอนี่บ้านนี่เนาะมาแควนน่ะครับก็คือซามีซาจิ้นก่อนครับนี่มีก่อนมีลูกครับมีลูกอ่ะลูกนี่มีกันฮะเนาะมีคนต้องให้เป็นกับใครกินหมูดิบกันเนาะครับแต่เขาจับหญ้าแปลงเลือดก้ามน่ะเลือดเลือดแปลงนะครับเลือดแปลงนะเปิ้ลวางเอาห้องอย่างเอาไปห้องอย่างครับห้องเปิ้ลวางเลือดแปลงเลือดแปลงเนาะเปิ้ลวางเออกินบะแควนบ้านเหมือนบ้านเฮาเลยเนี่ยแล้วกับบะแควนที่นี่เกรดดีพ่อเหมือนว่าขึ้นชื่อของอำเภอนี่เลยของจังหวัดนี่เลยน่ากินมาหลังรอบหน้ามาผมจะเอาซื้อจิ้นมาขึ้นลาบเนื้อนะเดี๋ยวผมจะซื้อจิ้นมาฮือซากินสักคำแล้วสูตรเพ่พร้อมจะเป็นจะได้นะแต่อย่าเมาะขนาดกันตู่ก็ซ่าเหมือนกันแต่ช่วงนี้ไม่ได้ตกพูดอ๋อได้ข้างงวดตกพูดก่อนอ๋อถ้าให้มันเน้นตกพูดแล้วเนาะตกพูดงวดตัวหนึ่งมันกี่หมื่นเนี่ยเนาะครับมาตกพูดเอามาหารกันเนาะเออดีครับดีเลยโอ้ส่วนมากเขาจะบ่บ่ไปซื้อที่กันครับแบบทำเองนี่มันแบบมาตรฐานเนาะจะตกปุ๊บครับไปแล้วนะตรงนี้ไปเมื่อกี้ผมดูจากแผนที่ถ้าเลยจังที่ไป2ดอยนี่ก็เป็นไทยครับดอยเดียวดอยข้ามดอยนี่ก็ไทยแล้วครับบ่มีหยังกั้นมีกำแพงมีห้วยรวดหนามนี่เนาะบ่มีหยังทั้งอย่างมีแค่ทหารพันครับมีกระถานมีกระถานพรานข้ามไปนี่มีหัวแต่มีทหารพรานรออยู่ตอชดอชุดเดิมนั่นเนาะอ๋ออ๋อไอ้ที่เอาเตือนใช้นี่ก็มุกดีเนี่ยข้ามไปนี่แบบไม่มีรั้วไม่มีตะข่ายเลยครับแต่ว่ามีทหารพรานรออยู่ตอชดอชุดเดิมตอชดอชุดเดิมยางสีโค้งไปบรรยากาศดีอันนี้ผมไม่รู้สึกว่าผมมาอยู่ประเทศลาวนะครับลูกเรียนรู้สึกว่ายังไงก็รู้สึกว่าผมก็อยู่เหมือนมาบ้านญาติอยู่เชียงรายอะไรสักทีเหมือนมาบ้านน้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาบ้านญาติตัวเองเลยครับเพราะว่าการพูดก็อู้ก็เหมือนกันมาที่นี่รู้สึกอบอุ่นแบบเออแบบมันเหมือนมาบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมาเจอเอฟซีด้วยครับครับแถมไม่พอนี่ผมยังอยากไปดูเขาหาปลาเลยเขาหาปลาเขาแห่เอาสวิงไปกันเป็นแถวเลยน่าไปดูครับเห็นบรรยากาศนะครับโอ้โหแกงเห็ดสุดติ่งกระดิ่งแมวครับนี่เลยแกงเห็ดห้าแกงสูตรคนที่นี่เลยครับเห็ดตับเต๋าใส่ชะอมใส่ใบย่านใบผักกิเลสผักแคเนาะผักแคหอมนี่กินป้งปีป้งเดือนนะครับเจียงไฮ้กิโล350บาทครับเนี่ยผมไปพอแล้วผมกล้าซื้อกินอันนี้ซื้อตะไรอ่ะเขาจะเอา 20,000 กีบผมให้เขาไป 40,000 กีบเลย 20,000 20,000 กีบ 20,000 กีบก็30บาทอย่างเงี้ยนะผมก็ให้เขาไป60บาทได้มั้ยผมก็ให้ไป 40,000 นี่เมื่อวานนี่โอ้ดูน่ากินมากเลยครับเดี๋ยวขอนี่อันนี้ต้องขอชิมหน่อยนะครับนี่ชิมหน่อยครับปงปีปงเดือนแต้ครับแต่ในตลาดนี้มันแค่กิ้วไปดูเขาขายกิโล100เดียวเองเขาบอกแพงนะครับแต่ถ้าไปขายเชียงไฮ้อ่ะ350เนอร์เห็ดปงปีปงเดือนนี่ครับเห็ดตับเต่าเห็ดไห้นะ
กับเตาดังที่ปลาเลื่อน้ำแข็งหวานมากครับฝนมาแถมอีกน้อยอยู่บนดอยนี่ปลาเลื่อนี่ปลาเลื่อนเลยครับร้อนสองถ้วยคนสี่คนเนาะครับหวานมากน้ำแกงอร่อยนุ่มๆเลยเนี่ยกินปงปีปงเดือนครับใส่ผมยังไม่เคยแกงนะแกงใส่ใบชะอมในปกติผมจะแกงใส่ใบมะเมาแกงใส่ส้มปล่อยแกงแบบนี้มันก็หอมอร่อยดีครับเข้ากันดีเลยอ่ะคือลุงเขาไปเก็บผักมาจากสวนพอดีหวานมากนี่มาชดหน่อยอีกามาชดหน่อยมาครับผมอีกาเหมาะขนาดแต่หรือไอ้พาผมไปเด้อพี่เขาจะพาว่าที่เราเห็นคนไปเอาปลากันเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าเขาจะไปคนเดียวครับคือไปทั้งหมู่บ้านคนทั้งหมู่บ้านจะไปหาปลาแล้วเขาก็แบบคือล่องหน้ามาครับเนาะล่องเป็นสายน้ำไปเลยแล้วเขาบอกเป็น4 3 50คนเหรอครับครับอ๋อเนี่ยอย่างคุณลุงเมื่อกี้นี่เขาก็แกก็ตั้งใจจะไปเอาปลาแหละแต่ผมบอกว่าวันนี้ให้กินซี่โครงก่อนแกก็เลยช่วยกันอยู่นี่อ๋อเดี๋ยวเราอาจจะได้ตามไปดูครับว่าเขาไปหาปลากันยังไงร่องน้ำผมอาจจะได้เปลี่ยนชุดอ่ะที่ผมจะลงไปดูอยู่ว่าหน้าค้นหาครับนี่น้ำจิ้มพี่อ่ะพอมันทำมันขึ้นใช่มะแขวนแล้วเนาะใช่แล้วโอ้โหน้ำจิ้มนี่หมกแขวนด้วยเดี๋ยวได้จิ้มแน่นอนครับบอกแขวนบ้านอยู่ก็บ้านดอนใจบ้านดอนใจเดี๋ยวได้จิ้มแน่ครับเดี๋ยวรอซี่โครงกับใกล้ซุกละน้ำลุงใหม่ซอกระเมืองนี่เนอะขอซอเลยเดี๋ยวขอน้อยหนึ่งไหมผมชอบฟังซอกำปีนได้มาสองจะไปเอาปีนมันดีก่อนห้องเก็บบ้านมั้งอ่ะวันนี้ก็เป็นวันดีวันตีสุกี้ปีนั่งเอาให้หน่อยป้ากันแล้วมันดีอกดีใจน้องปีก็ไปน้องก็มาป้ากันปีนี้โอ้ดีดีได้มาปะใส่กันในวันข้างนี้มาปะกันที่นี่นะใจยุ่มเจยบานโอ้โหมันน่าเจ๋วะนี่เจียงใหม่หรือประเทศลาวนี่ประเทศลาวซอยวนยวนลาวยวนลาวซอก็ได้ได้กับบ้านในซอมันอ่ะเอาเห็นน้อยเดียวเนาะเอาหน่อยครับขอหมดนี่แล้วบึ๊ดสักบึ๊ดก็ว่าไม่มันบ่พอแถมสักก้มมันไม่มาแล้วครับโอเคมาแล้วรอฟังซออยู่เนี่ยอันนี้จะเขาจะกินจิ้นปิ้งฟังซอกันเนอร์นี่นะเหมาะแน่นอนครับป้าโถฮอนเสิร์ฟแบบสไตล์ลุงเด่นครับคือแบบเอาใหญ่ๆเลยเอาเลยครับเชฟเขาก็รูดแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มเพี้ยขมๆครับหม้อหม้อแต่อันนี้ครัวลุงเด่นเนาะครับสวัสดีครับมาพดบ้านเฮานี่แหละเออเคยหันญี่ปุ่นพดประเภทเนาะขอซ้อสักหน่อยได้ก่อนครับอันขอซ้อผมฟังสักหน่อยบ่พดน่ะซ้อน่ะลุงใหม่มันเนาะลุงใหม่เอาสักหน่อยเหรอพี่น้องเชียงไฮ้แม่เอวมาไก่พี่น้องเชียงไฮ้แม่เอวเสียงฮ้อนตึงบ่หยุดบ่พรเรื่องเล่าเรื่องเบียโอ้ยชอบยังบ่มีเมียตวยมาสักคนบ้านตัวน้องจันในใจจุ่มเจยบานโอ้ยมาปะกันแล้วบ่ได้เอาใจไก่มาม่วงสุกในสุกถึงหน่วยถึงควันบ่ล้างเป็นอย่างในวันละข้างนี้สุดยอดแต่ละแต่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 ไอ้ขาโอ้ยจีนี่มือจอกกับเมาครับนี่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 เล่นแต่แต่แต่เนาะเออม่วนอกม่วนใจนี่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 แล้วก็นี่เจ้าเพี้ยขมขมครับเพี้ยที่นี่มันท้องห่วงว่าบาดแต่บอกกันเลยว่าเขียวองยงเลยขมหวานเลยเนี่ยครับใส่บอกแคว้นนะครับนี่เป็นน้ำจิ้มแจ่วที่ใส่เพี้ยแต่ใส่มะแขวนครับสูตรของคนเมืองที่นี่มันจะต้องหอมมะแขวนมะแขวนที่นี่ขึ้นจื่ออันดับหนึ่งของจังหวัดสยบุรีครับใครอยากกินมะแขวนต้องมาอำเภอนี่มาบ้านนี่ตัวให้ผมบอกบ้านดอนใจบ้านดอนใจนี่เอาละ
นี่ต้มเห็ดเดี๋ยวเฮากับฟาดกินตัวเดียวเฮาก็จะแล่งคนละอันตัวนะครับว่าถือกันแบบแก้มไปตัวกันกินไปตัวฟังซอไปตัวเนาะซอเอาไปตัวเล็กตัวน้อยเนาะครับโอ้ม่วนเฮ้ยมันบ่พอกุ้งเด้อเนาะคันพอกุ้งมันจะออกเองเนาะเอาเท้าแทงม่วนเลยเดี๋ยวผมไปไหนผมจะฮือคนแถวนี้ซออย่างเดียวอะผมชอบฟังซอนะขึ้นฟังซอแล้วขึ้นหาปลาอุ้ยไม่อุ้ยมีจ้อยอยู่ครับจ้อยอยู่มันจ้อยมันมีจ้อยกับซอเลยเนาะจะมีอยู่ก้ามูคนเท่าคนแก่ปะเนาะครับชิมมาแล้วอ๋อชิมมาแล้วครับตัวลุงเด่นครับจิ้มแจ่วบอกแควนครับอันนี้เป็นของดีของเมืองนี่เลยใส่บอกแควนหอมหอมเปิดปากบอกแควนนี่ขึ้นจืออันดับติดอันดับครับเมาะเมาะมีบอกแควนเนาะครับอันนี้คือใบผักเสลี่ยมโอ้กินกับใบเสลี่ยมขมอีกมันเป็นผักเสลี่ยมผักเขาบ้านเขาเขาผักเจริ้วผักเจริ้วผักของอยู่ป่ากินครับอันนี้นะนี่จิ้นกับอันจิ้นย่างนี่เนาะจิ้นย่างกินกับอันลามบอนแกงบอนไอ้อันยังก็ครับจืดอยู่ครับนี่ผักเจริ้วผมเคยเห็นในบ้านผมก็มีอยู่แต่อยู่ป่าขอมาปลูกบ้านกับนี้เดี๋ยวขอชิมสักใบกันครับรสชาติเป็นยังไงนี่มันออกรสชาติมันมันหอมๆเนาะเหมือนมะม่วงป่าเนาะครับนุ่มมันมากครับคือเวลากัดไปเนี่ยมันจะแบบมันเหมือนเรากินใบไปสักสิบใบอะทั้งที่เรากินใบเดียวแต่ว่ามันมีความเหมือนเรากินสิบใบมีความหนาอร่อยๆครับอ่ะป่อฉันเลยกินนักๆจะได้ซอสเร็วๆผมชอบฟังอ่ะเชฟเฮาเอาเลยครับกินด้วยกันเลยขอเชฟโบกนะครับขอเชฟโบกนะครับแซ่อเมทมันมันจะไม่ให้ขี่หึครับมันถ้าถืออยู่แต่หมู่บ้านเป็นอาวุธนะเอามานี่ถ้าอยู่หน้าโต๊ะนี่มันบ่เป็นหยังครับเออนี่อย่างกินสเต็กกันใหญ่มะมะมะครับอ้าวเชฟน้องเบานี่เชฟเฮาเชฟเนี่ยก็ครับเมื่อกี้ขอสมาร์ทเด้ออนแฮ่ชิบอนเนาะแฮ่ออนเนาะแฮ่ออนนี่เป็นคนลาวเนาะอยู่ร่วมกันเป็นพี่น้องร่วมกันเด้อมาเด้อพี่น้องเฮามากินน้ำกันนี่จังซี่แน่คักนี่แหละเอาเลยครับเอาเลยเด้อเดี๋ยวแฮ่ออนเอาจังซี่บอกคนอันเลยนะครับเอาคนละไอ้คนละเซนเซนเนี่ยไหมมันเป็นตะคักเลยจวดนี้สักโบกันได้เลยครับบอกปฏิเสธแล้วเนี่ยนะอ๋อฟังเสียงคำเดิมตอกอยู่นี่มันใส่จวดอยู่แล้วเมื่อกี้ผมจะบอกไว้ก่อนนะเมื่อกี้ที่เรามาเมื่อกี้เนี่ยเห็นคนถือข้องถือสวิงนะเขาไม่ได้ไปหาทุกวันบอกไว้ก่อนว่าเขาไม่ได้ไปหาทุกวันนานทีคือวันนี้มันเป็นวันรวมกลุ่มของคนทั้งหมู่บ้านถือว่าผมโชคดีมากครับวันนี้เราจะไปเห็นเดี๋ยวเรากินเสร็จเนี่ยเราจะตามไปดูแล้วผมก็จะซื้อเครื่องดื่มพวกนี้เอาติ๊บไปแล้วคนละ2ขวดติ๊บแอลคนละ2ขวด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 ถ่ายไปนะแล้วก็เฮาก็จะไปพูดละเฮาก็จะไปเต้นอยู่ในหน้าหมดนะครับโอ้นี่เวลากินต้องกินแบบนี้ครับมันสะใจนี่เลยนี่ครับดึงแบบนี้เลยครับเอาธรรมชาติบ้านเฮาเนี่ยเอามือดึงเลยเนี่ยกินกับมือเลยครับมันต้องนี่เลยนี่เบี้ยเหมาะแบ่งไปให้เมียด้วยสักอันนะครับเนี่ยเอาละกินเพื่อตอนนี้ก็พอแล้วไม่ใช่เดี๋ยวเมียว่าจะล้อกินปลามันได้มันมีจินปิ๊กไว้นี่นอนหนอกมู้เลยเมียขังเมียขังเมียไว้ในบ้านได้นะครับวิ่งไปบ้านว่าจุ้ยหญ้านี่ขังไว้ในบ้านเนี่ยที่แท้บนเมียล็อกประตูบนเข้าบ้านขังเมียไว้ในบ้านนี่ที่ไหนได้เมียมือเข้าบ้านเอาเลยครับลองชิมแบบนี้เลยครับจริงๆผมมากินแล้วเนี่ยอร่อยเนี่ยเนี่ยเอานี่นะครับนี่เลยเนี่ยครับเนี่ยครับคนเมืองห้องอย่างก็สต๊อกเอ๋ยเมื่อวานอย่างก็กับสต๊อกกะเนี่ยครับเราลองครับจะได้นี่อีกะนี่อีเอาเลยครับเชฟเฮากินเอี๊ยครับมันต้องธรรมชาตินี่แหละนี่ความแซ่บอยู่ตรงนี้แหละเนาะเดี๋ยวโรงเรียนลองกันดูอันนี้เรื่องจริงนะกินซี่โครงต้องกินแบบนี้โอ้ยลืมจิ้มแจ่วแจ่วเขาขันแจ่วบอกควันขึ้นชื่อมักได้พอดีครับหนักดีแล้วก็เนื้อวัวนี่หอมมากกินเนื้อวัวแบบชูแบบวัวบ้านอ่ะอันนี้มันไม่ใช่วัวเลี้ยงอยู่ที่ฟาร์มครับมันเป็นวัวบ้านเนาะ
หอมมากครับหอมมากนาปนเขาจะไปปล่อยที่ป่าก็ถือเป็นวัวป่าเลยครับไอ้น้องนาแรงก็จะปล่อยลงมาก็ดีร่อนอยู่กลางทุ่งนาโอ้โหนะสุดยอดเดี๋ยวผมจะลองจิ้มน้ำจิ้มดูลำครับเอี่ยมมอสแต่เดี๋ยวชิมดูเมื่อกี้ผมแอบจิ้มน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มที่นี่แบบอันนี้บอกเทพไม่ได้อวยเลยน้ำจิ้มแบบบอกแควนนี่เลิศจริงครับบอกแควนเขาแบบกินบอกแควนแล้วก็เพี้ยนก็คือเพี้ยหัวดีของแท้เนาะผมอำลำแล้วก็กินบอกแควนคือมีจืดเสียงจริงสมคำลำลือครับเพี้ยกับแบบเพี้ยหัวดีกินกับบัวบ้านน้ำจิ้มแจ่วขมแล้วก็กินกับผักจะริ้วเนาะผักจะริ้วบอกมาเห็นอีกผักจะริ้วร้านอาหารไม่มีขายครับแบบนี้ไม่มีล้ำขนาดมีก็ครับล้ำขนาดตั้งเพ่มีก็ล้ำขนาดล้ำแจ่วล้ำหวานตึกตีล้ำอีกอ่ะดูเด่นคิดคอนเทนต์ในการที่จะมาเที่ยวที่เนี่ยหลายซีซั่นละอยากจะมาโต้หาบ้านคนลาวย้อนเนี่ยอยู่ที่ไหนผมเคยไปซื้อซิมโทรศัพท์ที่เขาก่อนถึงเวียงภูคาเป็นซื้อจอรถซื้อซิมน้องเขาอู้แบบนี้แหละว่าเอาน้องคนจะหายกะถามเขาหน่อยน้องเขาแบบอ๋อเป็นใจครับผมเป็นคนย้อนอยู่แล้วเนี่ยเอ้าอู้แบบผมเลยหน่อยครับนั้นแถวบ้านนั้นมีคนเดียวเขาไปขายมือถือแถวบ้านดอนใจเนี่ยบ้านกระมี่เนี่ยครับแต่ก็ว่าอยู่แถวสายยะปะเลอะให้เรามาเอียงพอต้อเนี่ยผมก็เลยตั้งใจมาเนี่ยมาป้าแต่ถือว่าโชคดีครับครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตอนนี้ผมอยู่ในของประเทศลาวนะครับนี่พี่เขาบอกว่าถ้าเลยมานี่หน่อยมันจะมีด่านผ่อนปลนชั่วคราวนะครับแต่ตอนนี้เขาปิดนะครับไม่ให้ข้ามไม่ให้ผ่านนี่อยู่ใกล้ๆเลยด่านชั่วคราวห้วยสแตงอำเภอทุ่งช้างครับก็เป็นประเทศไทยประเทศนี้อยู่ใกล้นี่ตอนนี้ผมก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับชายแดนมากเลยเนี่ยชายแดนไทยเนี่ยอยู่นี่6 กิโลเมตร6 กิโลครับครับนี่ผมก็อยู่เนี่ยฝั่งนี้ก็คือฝั่งไทยนี่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของฝั่งไทยโอ้แนวเขตชายแดนก็คือกลางป่าเลยครับนี่แล้วก็จะมีด่านผ่อนปลนอยู่ตรงนี้น่ามาเที่ยวแถวนี้ใกล้ๆเองครับบักไก่เรียกว่าหน้าแอวหวนมาฟังซ้อก็ได้นี่พอวันว่าคนแถวนี้ซ้อหนักกว่านี้ก่อนปีใหม่นี่ซ้ออย่างเดียวเนาะซ้อเล่นกันไปซ้อเล่นกันมาเนาะหมดวกมวนใจกันกล้ำอยู่ครับเนาะเจียวนี่เด็ดมากผมบอกเลยว่าเจียวนี่เป็นบอกแควนแต้ครับเจียวกับน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มสีสันน้อยนะครับแควนมอกเนาะครับแล้วมันหอมบอกแควนแบบเป็นเอกลักษณ์ครับเนี่ยคนอื่นมันเคยกินก็อาจจะดูแบบมันน่ากินมันสีดำเนี่ยแต่จริงมันอร่อยมากครับมันเป็นเพี้ยเข้มข้นเพี้ยแล้วผสมกับบอกแควนที่นี่ครับขึ้นชื่อเลยสุดยอดครับเลี้ยงนะอันนี้ตัวใหญ่เหมือนตัวเก้งนะครับอันนี้ก็คือจะกลับแล้วพี่เขาบอกว่าให้ลุงเด่นลองชิมอีกหน่อยนึงว่าเดี๋ยวกินข้าวนี่แล้วจะไปดูเพื่อนหาปลากันที่EP ก่อนหน้าที่เขาไปดูนะคือคนที่เขากำลังจะไปหาปลากันเนี่ยเป็นฤดูประจำปีครับมันเป็นวันที่ลุงเด่นโชคดีในวันนี้จะได้เห็นแล้วเมื่อกี้ผมสั่งพอไว้แล้วเกลอนหนึ่งเดี๋ยวผมไปจ่ายตังค์แล้วเขาเอาไปกินโดยมูแม่บ้านที่เพิ่นไปหาปลากันเดี๋ยวเอาไปเลยเกลอนหนึ่งเลย จัดเป็นทีเกลอนเลยครับเอาที่นอนเลยพ่อพอแล้วนะเอาเลยไปย่างไหมนี่กิจติดเป็ดย่างกันเป็นย่างเฮายังลาบดิบอยู่ไอ้เติร์นใช่ครับเดี๋ยวเฮาไปตัวเฮาจะไปหาสาวๆบ้านนี่แหละไปลงป่ากันโอ้นี่ไปหาป่าครับนี่ก็ปัดนั้นเจ้นกระจายแล้วก็จุกซี่โครงหัวโอ้น่าสุดยอดเลยนะนี่อ่ะกินน้ำเพียอันนี้น่าจะเป็นข้างแรกผมมั้งปิ้งกระจายจับน้ำเพียในตึกเนาะครับกระต่ายมันก็มีเพี้ยเหมือนไอ้นี่นะมือสดนี่แหละมาซาดครับอันนี้จะมือละนี่เนาะกระต่ายเนาะโบแมนละตัวน้อยจิ้งงวนตัวนี้เนาะเออนั่นแหละโมจะป้อนให้ลุงเด่นเนี่ยฮะลองจิ้มห่อเอาลองห่อเอาเดี๋ยวแป๊บนึงครับ
คือต้องบอกไปก่อนว่าคือเรามาเมืองตาหลิวยังไงก็ต้องมีวิถีชีวิตว่าเขาก็ถึงผมไม่มาเขาก็กินกันอย่างนี้อยู่แล้วก็บอกไปก่อนนะไม่ใช่ว่าเอ้ยไปบอกให้เขาทำอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่นะครับคืออันนี้คือคนที่นี่เขาก็ทานกันอย่างนี้จริงๆอ่ะสมาร์ทครับกระต่ายปลาเนื้อจะนุ่มๆน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มหมกแควนี่หอมมากเลยกับน้ำจิ้มพี่ตึ้งกระต่ายนะต้องบอกไปก่อนนะว่าก็เป็นอาหารการกินที่นี่เขาก็กินกันอย่างนี้แล้วก็เราก็มาชิมดูแล้ววันนี้ต้องขอบคุณไอ้เตือนชัยที่ว่าปลาโรงเรียนไม่เอาบ้านแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตได้เห็นได้อู้กับคนเมืองได้ฟังซออ่าเดี๋ยวซอไม่ได้ซอหลายแต่บึ๊ดก็ซอหลายบึ๊ดเขาบอก EP ต่อไปเนี่ยบอกมันจะห้องจมูมาซอแบบยาวเลยเรียนกระสังของดีของบ้านนี่ไปเกลอนนึงเลยเดี๋ยวเขาไปกินด้วยกันแล้วก็จะพาไปดูเขาหาปลาในแม่น้ำแล้วก็คือเหมือนกับการนัดหมายของคนในหมู่บ้านครับเขาจะไปหากันทั้งหมู่บ้านเลยผมก็นึกว่าแบบแค่ไปหาไปซ่อนปลาแล้วมากินตอนเย็นไม่ใช่คือมันเป็นการรวมกลุ่มกันจะไปหาวันนี้คือตะวะกับจิมี่เนาะวันก่อนกับมีวันนี้วันเดียวครับโอกาสที่เขาจะได้เจอคือน้อยมากดูเด่นก็จะขอตัวไปก่อนเดี๋ยว EP หน้ารอติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะแยกย้ายจากนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่แม่น้ำนะแล้วจะเอาของดีของเรานี่แหละไปกินกันต่อที่นู่นนะบรรยากาศดีๆดูทุกคนครับไปเดี๋ยวนี้บึ๊ดเนาะกิบหันผมนะตัดนี่กะตัดนี่กกนี่กะครับเอาไปน้ำหน่อยนี่เออปาดชิคงแล้วกกครึ่งกกครึ่งโอเคเลยครับจัดกันไปเดี๋ยวดูกันเจอกันไหม EP หน้าครับเหมาะแน่นอนมาๆๆๆ